สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระราชกิจจาประกาศขยายล็อกดาวน์วันที่11กันยายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่33มีใจความว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่13จนถึงวันที่30กันยายน2564นั้นเพื่อให้เป็นการบังคับใช้บรรดามาตรการตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้วต่อเนื่องไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่รัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ประเมินผลและความเหมาะสมของมาตรการต่างๆเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19หรือสบค.เพื่อพิจารณาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คงจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคลสถานที่การดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริการวัคซีนรวมทั้งสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตนสำหรับการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาวเช่นมาตรการควบคุมโควิด-19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยหรือ Smart Control and Living with COVID-19มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือ Universal Prevention for COVID-19 หรือมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ COVID Free Setting ที่จะบังคับใช้ในอนาคตอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของสบค.ดังต่อไปนี้ข้อ1การกำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัดให้ดำเนินการระดับพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่ 11/2564 ลงวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2564ยังคงบังคับใช้ต่อไปข้อ2การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อการควบคุมสถานการณ์ของการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดตามการประเมินของฝ่ายสาธารณสุขจึงให้บรรดามาตรการข้อห้ามข้อยกเว้นข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามที่กำหนดที่ได้รับประกาศไว้ก่อนหน้าได้แก่การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาระหว่าง 21:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดการขนส่งสาธารณะและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างเต็มความสามารถที่จะทำได้รวมถึงบรรดามาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงใช้บังคับต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2564ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15กันยายน2564เป็นต้นไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNews ขอบคุณครับ